สาวเขาเรียกคนสนิทของก้าวจิรายุนะคะวีวีโอเลตนั่นเองนะคะก็ก่อนหน้านี้ป่วยเรื่องเส้นเสียงอักเสบนะฮะก็คอเจ็บทีเดียวล่ะเป็นห่วงเหมือนกันเราเจอตัวก้าวก่อนนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องถามก้าวนิดนึงว่ามีการดูแลเทคแคร์ยังไงแล้วก็อาการตอนนี้อัปเดตเป็นยังไงบ้างแล้วค่ะเดี๋ยวน่าจะหายแล้วนะครับคุยล่าสุดก็หายแล้วครับท่านต้องผ่าตัดไม่ครับตอนนี้หายแล้วครับมันก็ต้องดูแลเฉยๆครับผมว่าก็รู้ตัวเองแหละมันเหมือนกันเลยประมาณนึงมันไม่มีใครอยากป่วยหรอกบางทีแบบว่าเราไม่ได้ทำงานเยอะแต่เราก็ยังป่วยได้เลยอะไรเงี้ยก็พยายามดูแลให้ดูแลสุขภาพกันอะไรเงี้ยแหมคุณผู้ชมขาเรื่องไวรัสก่อนหนักกลัวเรื่องดาราก็ต้องติดตามอ่ะพี่ออนทำไงดีค่ะ Subscribe สิคะคุณเดี๋ยวตกข่าวนะคะดารา Daily Official นะคะและทุกช่องทางออนไลน์ของเราค่ะย่า